ก้อยรัชวินโพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้สแลมวันนี้ได้ดูแลพี่แต่ไม่อยากให้เป็นที่นี่เลยยังคงได้รับกำลังใจทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงรวมถึงเพื่อนพ้องคนดังในแวดวงบันเทิงอย่างต่อเนื่องสำหรับตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมนับตั้งแต่วันที่เจ้าตัวต้องเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทซึ่งส่งผลให้แขนบริเวณด้านซ้ายมีความรู้สึกชาและนิ้วมือบางนิ้วมีอาการอ่อนแรงกว่าปกติโดยล่าสุดทางด้านของก้อยรัชวินนักแสดงสาวชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ภาพถ่ายขณะที่เธอกำลังจับมือของตูนบอดี้สแลมพร้อมกับข้อความพูดถึงช่วงเวลานี้ลงบนอินสตาแกรม @RACHWINWONG ซึ่งเนื้อหาที่เขียนขึ้นนั้นนอกจากจะเป็นการกล่าวถึงความรู้สึกของเธอในฐานะภรรยาที่ได้มีโอกาสอยู่เคียงข้างสามียามเจ็บป่วยแล้วก้อยรัชวินก็ยังได้ทิ้งท้ายด้วยการส่งกำลังใจให้กับสามีสุดที่รักคนนี้อีกด้วยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ในแบบภรรยาจริงๆอยากให้รู้ว่าหนูมีความสุขที่ได้ดูแลพี่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ไม่อยากให้เป็นที่โรงพยาบาลเลยเอาสู้กันต่อไปเป็นพลังใจให้พี่ตูนนะฮึบฮึบATIWARA สำหรับอาการหมอนรองกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทที่เกิดขึ้นกับตูนบอดี้สแลมนั้นทีมแพทย์ได้ชี้แจงว่าณตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการรักษาที่ต้องการเลี่ยงการผ่าตัดซึ่งถ้าหากหลังจาก2สัปดาห์นี้อาการของนักร้องหนุ่มดีขึ้นก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เพียงแต่จะต้องระมัดระวังเรื่องการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะบริเวณคอเป็นเวลาอย่างต่ำ2เดือนเพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีมากที่สุดหมอนรองกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทโรคพิษของคนทำงานแพทย์แถลงด่วนตูนบอดี้สแลมกระดูกคอทับเส้นประสาทแขนซ้ายชาบางนิ้วขยับไม่ได้ประวัติตูนบอดี้สแลมจากเด็กน้อยมากความสามารถสู่ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ